นิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าพงศาวดารศึกสงครามระหว่างสองอาณาจักรไทยและพม่าสงครามครั้งที่2คราวสมเด็จพระสุริโยไทยขาดคอช้างปีวอกพุทธศักราช2091ตั้งแต่ไทยกับพม่าพบกันที่เมืองเชียงรายแล้วต่อมาอีก10ปีจึงปรากฏว่ารบกันอีกครั้งหนึ่งในระหว่างนั้นทางเมืองพม่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้เอาเมืองหงสาวดีเป็นที่มั่นเที่ยวปราบปรามได้เมืองอังวะและหัวเมืองพม่าทั้งบ้านเมืองไทยใหญ่ไว้ในอำนาจทั้งสิ้นแล้วทำพิธีอภิเษกเป็นพระเจ้าราชาธิราชที่เมืองหงสาวดีจึงได้ปรากฏพระนามว่าพระเจ้าหงสาวดีแต่นั้นมาฝ่ายข้างกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสวยราชสมบัติมาจนถึงปีมะเมียจุลศักราช908พุทธศักราช2089สวรรคตพระแก้วฟ้าราชโอรสที่ได้รับราชสมบัติยังทรงพระเยาว์พระชันษาเพียง11ปีท้าวศรีสุดาจันทร์ผู้เป็นพระราชมารดาว่าราชการแทนอยู่มาท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นชู้กับพันบุตรศรีเทพพนักงานเฝ้าหอพระจนนางมีครรภ์ขึ้นเห็นว่าจะปิดความไม่มิดจึงตั้งชู้เป็นขุนวรวงศาธิราชให้กำนันวังชาว่าการแผ่นดินแล้วขุนวรวงศาธิราชปรงพระชนสมเด็จพระแก้วฟ้าเสียชิงเอาราชสมบัติราชาพิเศษขึ้นครองแผ่นดินอยู่ได้42วันพวกข้าราชการจึงช่วยกันจับท้าวศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศาธิราชประหารชีวิตเสียแล้วเชิญพระเทียนราชาซึ่งเป็นราชอนุชาต่างพระชนนีกับสมเด็จพระชัยราชาธิราชขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปีวอกจุลศักราช910พุทธศักราช2091ทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิข่าวที่เกิดจลาจลในกรุงศรีอยุธยาทราบไปถึงพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้ก็เห็นเป็นโอกาสที่จะแผ่พระราชอาณาจักรต่อมาทางตะวันออกด้วยมีฤทธิ์พลมากกว่าไทยหลายเท่าและได้เมืองมอญอันติดต่อกับแดนไทยไว้เป็นที่มั่นจึงสั่งให้กักเกณฑ์กองทัพมาตั้งประชุมพลที่เมืองมอตมะแล้วพระเจ้าหงสาวดีก็เสด็จเป็นจอมทัพยกพลเข้ามาเมืองไทยหมายจะตีเอากรุงศรีอยุธยาตรงนี้จะแทรกอธิบายว่าโดยทางที่พม่าเดินทัพก่อนอันหนทางคมนาคมในระหว่างเมืองมอญกับเมืองไทยมีทางหลวงสำหรับไปมาแต่โบราณ2ทางร่วมกันที่เมืองมอตมะทางสายเหนือออกจากเมืองมอตมะขึ้นทางแม่น้ำจนถึงบ้านตะพูหรือเมืองแครงแล้วเดินบกมาข้ามแม่น้ำกรีบแม่น้ำเมยน้ำแม่สอดมาทางด่านแม่ละเมามาลงท่าแม่น้ำปิงตรงบ้านละแหงที่ตั้งเมืองตากทุกวันนี้ทางสายนี้เป็นทางไปมากับหัวเมืองไทยฝ่ายเหนือตลอดจนถึงเมืองเชียงใหม่ในหนังสือพระราชพงศาวดารเรียกว่าทางด่านแม่ละเมาทางสายใต้อีกสายหนึ่งนอกจากเมืองมอตมะมาทางแม่น้ำอันตรันเมืองเชียงกรานจนถึงเมืองสมิแล้วเดินบกมาข้ามแม่น้ำแม่สกิดแม่สกัดข้ามภูเขาเข้าแดนไทยทางด่านพระเจดีย์3องค์มาโรงรำคลองแควน้อยที่3ศพที่เรียกว่า3ศพหมายความว่าเป็นที่รำน้ำทั้ง3คือแม่น้ำน้อย1ลำน้ำลันเต1ลำน้ำบีคี1รวมกันตรงนั้นแต่3ศพจะใช้เรือล่องลงมาทางเมืองไซโยกจนออกแม่น้ำแควใหญ่เมืองกาญจนบุรีที่ริมช้างตรงเมืองทุกวันนี้ได้ทางหนึ่งถ้าเดินบกแต่3ศพเดินมาเมืองไซโยกเก่าแล้วตัดข้ามมาลงลำน้ำแควใหญ่ที่เมืองศรีสวัสดิ์หรือที่ท่ากระดานด่านกรามช้างแล้วเดินเลียบลำน้ำแควใหญ่ลงมาจนถึงเมืองกาญจนบุรีคือเมืองเก่าใกล้เขาชนตั้งอยู่ในทุ่งราบหญ้าเชิงเขาเทือกบรรทัดแต่นั้นต่อมาก็เป็นที่ราบใช้เกวียนและเรือได้สะดวกทั้ง2สถานทางนี้เป็นทางสำหรับไปมากับกรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองข้างใต้เรียกว่าทางด่านพระเจดีย์3องค์พระเจ้าหงสาวดีหมายจะตีกรุงศรีอยุธยาจึงยกมาทางด่านพระเจดีย์3องค์ของทัพพระเจ้าหงสาวดียกมาครั้งนั้นเป็นทัพกษัตริย์
มีกำลังมากมายใหญ่หลวงพวกหัวเมืองไทยที่รักษาด่านทางชายแดนเหลือกำลังจะต่อสู้ก็ได้แต่บอกข่าวศึกเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาแล้วอพยพครอบครัวหนีเอาตัวรอดฝ่ายทางกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสวยราชได้6เดือนก็ได้ข่าวว่าพระเจ้าหงสาวดียกกองทัพเข้ามาแต่เวลานั้นกำลังบ้านเมืองยังบริบูรณ์เพราะเรื่องจลาจลที่เกิดขึ้นแต่ก่อนเป็นแต่ปราบปรามผู้ที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ไม่ถึงเกิดรบพุ่งกันเป็นศึกกลางเมืองพอสมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นครองราชสมบัติบ้านเมืองก็ราบคาบเป็นปกติดังแต่เดิมขันได้ข่าวว่าพม่ายกกองทัพเข้ามาจึงแต่งกองทัพออกไปตั้งขัดตาทัพคอยต่อสู้อยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีแห่งหนึ่งด้วยเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นมีป้อมปราการเป็นเมืองด่านป้องกันพระนครอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วให้ตัดเตรียมพระนครศรีอยุธยาเป็นที่มั่นสำหรับจะรบพุ่งขับเคี่ยวกับข้าศึกในที่สุดการที่ไทยเอาพระนครเป็นที่มั่นตั้งต่อสู้ข้าศึกครั้งนั้นพิเคราะห์ตามเหตุการณ์ที่ปรากฏในเรื่องพระราชพงศาวดารออกได้เปรียบข้าศึกในทางพิชัยสงครามหลายสถานคือสถานที่1พระนครศรีอยุธยามีลำน้ำล้อมรอบคือลำน้ำลพบุรีอยู่ข้างด้านเหนือลำแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ข้างด้านตะวันตกและด้านใต้ลำแม่น้ำสักอยู่ข้างด้านตะวันออกถึงข้าศึกมีรีพลมากยกเข้ามาก็ติดแม่น้ำเพราะไทยรวบรวมเอาเรือไว้เสียหมดแล้วเอาปืนใหญ่ลงในเรือรบเที่ยวไล่ยิงข้าศึกที่เข้ามาใกล้ได้ทุกด้านส่วนข้าศึกจะเอาปืนใหญ่ยิงพระนครบ้างยิงไม่ถึงโดยต้องยกกองทัพข้ามภูเขาเข้ามาเอามาได้แต่ปืนขนาดแรงน้อยเพราะฉะนั้นถึงข้าศึกจะยกเข้ามาถึงชานพระนครพอได้แต่ตั้งล้อมอยู่ห่างๆสถานที่2เมืองไทยมีเสบียงอาหารบริบูรณ์รวบรวมผู้คนและเสบียงอาหารเข้าไว้ในพระนครถึงข้าศึกจะเข้าตั้งล้อมอยู่ภายนอกทางข้างใต้พระนครเป็นลำแม่น้ำใหญ่ไทยใช้เรือกำปั่นไปมาหาเครื่องสัตราวุธและเสบียงอาหารเพิ่มเติมได้ไม่อัตคัดแต่ข้างฝ่ายข้าศึกจะหาเสบียงอาหารเพิ่มเติมยากสถานที่3ทำเลท้องที่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยานี้มีข้อสำคัญในทางพิชัยสงครามฝ่ายข้างต่อสู้รักษาเมืองอยู่อย่างหนึ่งโดยเป็นที่มีฤดูน้ำท่วมทุกปีข้าศึกที่ยกมาเช่นกองทัพพระเจ้าหงสาวดีมีเวลาที่จะลบพุ่งตีกรุงศรีอยุธยาได้เสมอ8เดือนคือตั้งแต่เดือนยี่ไปจนถึงเดือน9ถ้าตีไม่ได้ในเดือน9ก็ต้องเลิกทัพกลับไปเพราะน้ำจะขึ้นท่วมแผ่นดินไม่มีที่อาศัยตั้งกองทัพตั้งแต่เดือน10ไปการที่ไทยเอาพระนครศรีอยุธยาเป็นที่มั่นต่อสู้ได้เปรียบข้าศึกหลายสถานดังกล่าวมาลักษณะการที่ไทยต่อสู้ข้าศึกในครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจึงเอาพระนครเป็นที่มั่นต่อสู้ตั้งแต่คราวสมเด็จพระมหาจักรพรรดิต่อสู้พระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีในครั้งที่กล่าวมานี้เป็นทีแรกและในคราวหลังๆต่อมาอีกหลายคราวพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตียกกองทัพมาถึงเมืองกาญจนบุรีไม่เห็นมีผู้ใดต่อสู้พอยกร่วงเลยเข้ามาเขตเมืองสุพรรณบุรีทางปากแพรกบ้านทวนกับพังตุจระเข้3,000เมืองอู่ทองบ้านโค้งดอนละคังหนองสาหร่ายแล้วเข้าตีเมืองสุพรรณบุรีกองทัพไทยทานกำลังไม่ได้ก็ถอยหนีมากรุงศรีอยุธยาพม่าก็ยกตามเข้ามาทางลำสามโก้ป่าโมกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแถวบางพงเพงเข้ามาชานพระนครทางทุ่งลุมพีข้างด้านเหนือกองทัพพม่ายกมาตีกรุงศรีอยุธยาถ้าเข้าด่านพระเจดีย์3องค์เดินทางที่กล่าวมานี้แทบทุกคราวเพราะเดินกองทัพสะดวกกว่าทางอื่นฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อทรงทราบว่ากองทัพพระเจ้าหงสาวดีเข้ามาใกล้จะถึงกรุงเสด็จยกกองทัพหลวงออกไปหวังจะรองกำลังศึกดูว่าจะหนักเบาสักเพียงใดทรงพระคชาทานและสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีก็แต่งพระองค์เป็นชายอย่างพระมหาอุปราชทรงพระกชาชาญตามเสด็จไปพร้อมด้วยพระราเมศวรและพระมหินราชโอรสทั้งสองพระองค์กองทัพสมเด็จพระมหาจักรพรรดิยกออกไปปะทะกองทัพพระเจ้าแปรซึ่งเป็นทัพหน้าของพระเจ้าหงสาวดีให้ผลทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าแปรต่างทรงช้างขับพลหนุนมาพบกันเข้าก็ชนช้างกันตามแบบการยุทธในสมัยนั้นช้างพระที่นั่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสียทีและหนีช้างข้าศึกเอาไว้ไม่อยู่พระเจ้าแปรขับช้างไล่มาสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นพระราชสวามีจะเป็นอันตรายจึงขับช้างทรงเข้าขวางช้างข้าศึกไว้พระเจ้าแปรได้ทีฟันสมเด็จพระสุริโยไทยด้วยสำคัญว่าเป็นชายสิ้นพระชนศพลงกับคอช้างพอพระราเมศวรกับพระมหินทั้งสองพระองค์ขับช้างทรงเข้าต่อสู้เจ้าแปรก็ถอยไปจึงกันเอาพระศพสมเด็จพระชนนีกลับมาได้ในการที่รบกันวันนั้นเห็นจะสิ้นเวลาลงเพียงนั้นไม่ถึงแพ้ชนะกัน
กองทัพไทยก็ถอยกลับเข้าพระนครพระศพสมเด็จพระสุริโยไทยเชิญไปประดิษฐานไว้ที่สวนหลวงตรงที่สร้างวังหลังต่อมาเดี๋ยวนี้อยู่ในบริเวณโรงทหารข้างตอนใต้ครั้นเสร็จการสงครามคราวนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงได้ทำพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสุริโยไทยที่ในสวนหลวงตรงต่อเขตวัดศพสวรรค์แล้วสร้างพระอารามขึ้นตรงพระเมรุมีพระเจดีย์ใหญ่เป็นสำคัญยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้เรียกกันว่าวัดสวนหลวงศพสวรรค์กองทัพหงสาวดียกเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยามาตั้งค่ายรายกันอยู่ข้างด้านเหนือด้านเดียวพระเจ้าหงสาวดีตั้งอยู่ที่บ้านกุมดองบูเรงหนองตั้งอยู่พะเนียนพระเจ้าแปรตั้งอยู่บ้านใหม่มะขามหย่องพญาพสิมตั้งที่ทุ่งประเชษพระเจ้าหงสาวดีจะเข้าตีหักเอาพระนครไม่ได้โดยไทยได้เปรียบทางด้านพิชัยสงครามดังกล่าวแล้วและในเวลานั้นหัวเมืองไทยฝ่ายเหนืออันเป็นมณฑลราชธานีครั้งสมเด็จพระร่วงยังมีกำลังมากพระมหาธรรมราชาราชบุตรเขยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นอุปราชของหัวเมืองเหนือทั้งปวงอยู่ที่เมืองพิษณุโลกสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงมีรับสั่งขึ้นไปให้พระมหาธรรมราชายกกองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือลงมาตีกันหนักทัพพระเจ้าหงสาวดีฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีมาตั้งร้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่ไม่สามารถจะเข้าตีเอาพระนครได้เสบียงอาหารสำหรับกองทัพก็หมดลงทุกทีขันได้ข่าวว่ามีกองทัพไทยยกลงมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือจะมาตีกันหนักก็ตกพระไทยจะเลิกทัพกลับไปทางด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ยกมาเสบียงอาหารตามหัวเมืองรายทางก็ยับเยินเสียหมดแล้วจึงให้ยกทัพกลับขึ้นไปทางเหนือโดยเห็นกำลังไพ่พลมีมากกว่าไทยจะเดินทัพออกไปด่านแม่ละเมาแขวงเมืองตากความปรากฏในหนังสือพงศาวดารพม่าพระเจ้าหงสาวดีถอยทัพไปครั้งนั้นข้างฝ่ายไทยได้ทีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ให้พระราเมศวรราชโอรสคุมของทัพกรุงศรีอยุธยาติดตามตีพม่าขึ้นไปทางหนึ่งพระมหาธรรมราชาคุมของทัพหัวเมืองเหนือติดตามตีไปอีกทางหนึ่งข้าฝันลีพลกองทัพพม่าล้มตายเป็นอันมากไทยติดตามตีทัพหลังขึ้นไปจนอีก3วันจนทันกองทัพพระเจ้าหงสาวดีที่เมืองกำแพงเพชรพระเจ้าหงสาวดีเห็นจวนตัวจึงทำกลอุบายให้กองทัพมาซุ่มอยู่2ข้างทางแล้วให้ลบล่อไทยให้ไล่ถลำเข้าไปในที่ล้อมฝ่ายกองทัพไทยกำลังละเลงไล่หลงเข้าไปพม่าล้อมจับได้ทั้งพระมหาธรรมราชาและพระราเมศวรสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงต้องยอมหย่าศึกเอาช้างพลายสีมงคลพลายมงคลทวีปอันเป็นช้างชนะงาถวายตอบแทนพระเจ้าหงสาวดีแลกเอาพระมหาธรรมราชาและพระราเมศวรกลับมากองทัพพระเจ้าหงสาวดีจึงยกกลับไปบ้านเมืองได้โดยสะดวกเรื่องสงครามคราวนี้ในหนังสือพระราชพงศาวดารบางฉบับว่าเป็นสงครามสองคราวว่าพระเจ้าหงสาวดีได้ข่าวว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นจลาจลยกกองทัพเข้ามาขันมาได้ข่าวว่าการจลาจลสงบแล้วก็หันกลับไปโดยไม่ได้ลบพุ่งคราวหนึ่งแล้วยกเข้ามาอีกคราวหนึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงได้ชนช้างกับพระเจ้าแปรดังกล่าวแต่ในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกับพงศาวดารพม่าว่ายกเข้ามาแต่คราวเดียวข้าพเจ้าสอบสวนได้ความว่าหนังสือพระราชพงศาวดารที่ว่าการสงครามสองครั้งนั้นเป็นด้วยผู้แต่งสำคัญสักการะแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผิดไปถึง19ปีจึงหลงเข้าใจว่าเรื่องสงครามเป็นสองคราวตั้งแต่พระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีเริ่มทับกลับไปการสงครามระหว่างไทยกับพม่าว่างมาอีกคราว1ถึง15ปีด้วยมึงหงสาวดีเกิดเป็นจลาจลดังจะปรากฏเรื่องราวต่อไปข้างหน้าฝ่ายข้างกรุงศรีอยุธยาเพิ่งมีศึกเข้าเหยียบถึงชานพระนครครั้งนั้นเป็นทีแรกคันได้ความคุ้นเคยในการต่อสู้รักษากรุงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงจัดการป้องกันพระนครให้แข็งแรงยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนปรากฏรายการต่างๆที่ได้จัดในครั้งนั้นอยู่ในหนังสือพระราชพงศาวดารหลายอย่างคือ1มีในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐว่าแลกให้ก่อกำแพงพระนครในคราวนี้ความข้อนี้อธิบายว่ากำแพงกรุงศรีอยุธยาแต่ก่อนมาเป็นแต่ดินถมเป็นเชิงเทินแล้วปักเสาไม้ระเนียดข้างบนครั้งนั้นการสงครามเริ่มใช้ปืนใหญ่เป็นอาวุธสำคัญเห็นว่ากำแพงอย่างเก่าจะทนกำลังปืนใหญ่ไม่ไหวจึงต้องทำอย่างใหม่ให้มั่นคงกำแพงเมืองซึ่งสร้างใหม่ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นคงก่ออิฐถือปูนแต่แบบอย่างจะเป็นอย่างไรจะตรวจตราให้ทราบแน่ในเวลานี้ไม่ได้เพราะคงแก้ไขต่อมาในชั้นหลังๆอีกและในที่สุดก็รื้อเอาฐานอิฐมาสร้างกำแพงกรุงรัตนโกสินทร์เสียหมดแล้วแต่สันนิษฐานว่าคงมีทั้งป้อมและเชิงเทิงกันทางปืนตามแบบฝรั่งเพราะในสมัยนั้นโปรตุเกสที่ชำนาญการปืนไฟก็มีเข้ามาในกรุงแล้ว 2. ในการป้องกันพระนครมีปรากฏในหนังสือ
ราชพงศาวดารอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อกำลังพระเจ้าหงสาวดีตั้งล้อมพระนครอยู่นั้นพระมหานาควัดภูเขาทองซึ่งออกมาช่วยราชการชวนญาติโยมสิทธาเป็นกำลังขุดของข้างด้านเหนือพระนครสำหรับป้องกันข้าศึกสายหนึ่งจึงเรียกว่าคลองมหานาคอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้อันคลองมหานาคนี้พิเคราะห์ตามแผนที่ขุดเป็นคูเมืองชั้นนอกตามแนวแม่น้ำที่เป็นคูพระนครด้านเหนือนั้นต่อออกไปอีกชั้นหนึ่งสันนิษฐานว่าเพราะพระราชวังหลวงในกรุงเก่าติดริมแม่น้ำข้างด้านเหนือใกล้ทางปืนข้าศึกกว่าด้านอื่นจึงขุดคูเมืองอีกชั้นหนึ่งประสงค์จะให้แนวคูเมืองที่รักษาต่อสู้ข้าศึกห่างพระราชวังออกไปแต่คูเมืองที่เรียกว่าคลองมหานาคนี้น่าสงสัยว่าจะขุดต่อเมื่อเสร็จศึกในคราวเดียวกับเมื่อสร้างป้อมปราการ 3. ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารอีกข้อหนึ่งว่าในครั้งนั้นปรึกษาเห็นพร้อมกันให้รื้อกำแพงเมืองสุพรรณบุรีเมืองลพบุรีเมืองนครนายกเสียทั้ง3เมืองอธิบายความข้อนี้ว่าเมืองทั้ง3นั้นเป็นเมืองด่านป้องกันชั้นนอกพระนครช่วงระยะทางวันหนึ่งเมืองสุพรรณบุรีอยู่ด้านตะวันตกเมืองลพบุรีอยู่ด้านเหนือเมืองนครนายกอยู่ด้านตะวันออกจึงสร้างกำแพงขึ้นป้องกันเมืองไว้เมื่อกองทัพพระเจ้าหงสาวดีเข้ามาข้าศึกตีเมืองสุพรรณบุรีได้โดยง่ายไม่เป็นประโยชน์ในการป้องกันพระนครดังเข้าใจกันมาแต่ก่อนจะควรคงมีเมืองด่านอยู่อย่างแต่เดิมหรืออย่างไรในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าพระราเมศวรพระมหินราชโอรสทั้งสองพระองค์กับเสนาบดีทั้งปวงเห็นพร้อมกันว่าถ้าข้าศึกได้เมืองด่านเหล่านั้นไปจะกลับไปเป็นประโยชน์แก่ข้าศึกเพราะจะเอาเป็นที่มั่นตั้งรบพุ่งตีพระนครเป็นการแลปีได้จึงให้รื้อกำแพงเสียทั้ง3เมือง 4. การที่จัดในครั้งนั้นมีอีกอย่างหนึ่งกล่าวในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าให้ตั้งพิจารณาเลขสมกัดพันได้ฉกันล้ำเครื่องแสนเศษดังนี้ความข้อนี้อธิบายว่าคือให้สำรวจราษฎรทำบัญชีสมโนโครใหม่ให้รู้ว่ามีชายชะกันสำหรับจะลบพุ่งข้าศึกได้สักเท่าใดที่ว่าได้จำนวนชะกันแสนเศษนั้นสันนิษฐานว่าเฉพาะแต่ในมณฑลราชธานีคือตั้งแต่เมืองชัยนาทลงมาจนถึงเมืองชลบุรีและเมืองเพชรบุรีด้วยลักษณะการปกครองบ้านเมืองในสมัยนั้นหัวเมืองเหนือที่เป็นมณฑลราชธานีครั้งสมเด็จพระร่วงคือมณฑลนครสวรรค์และมณฑลพิษณุโลกทุกวันนี้ยังปกครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งหัวเมืองปากใต้ฝ่ายตะวันตกคือมณฑลสุราษฎร์มณฑลภูเก็ตและมณฑลนครศรีธรรมราชทุกวันนี้ขึ้นเมืองนครศรีธรรมราชปกครองเป็นส่วนหนึ่งและยังมีมณฑลน้อยที่การปกครองเป็นต่างหากอีก3ส่วนคือเมืองนครราชสีมาส่วนหนึ่งเมืองจันทบุรีส่วนหนึ่งเมืองตะนาวศรีอีกส่วนหนึ่งผู้คนพลเมืองในส่วนใดสังกัดอยู่ในส่วนนั้นไม่ได้นับรวมในมณฑลราชธานี 5. เนื่องต่อการทำสำรวจมโนโครที่กล่าวมาในข้อก่อนปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าเพื่อจะให้สะดวกแก่การเรียกหาผู้คนเวลาเกิดศึกสงครามจึงให้ตั้งเมืองขึ้นใหม่อีก3เมืองคือยกบ้านตลาดขวัญขึ้นเป็นเมืองนนทบุรีเมืองหนึ่งยกบ้านท่าจีนขึ้นเป็นเมืองสาครบุรีเมืองหนึ่งแบ่งเอาเขตเมืองราชบุรีกับเมืองสุพรรณบุรีมารวมกันตั้งเมืองนครชัยศรีขึ้นอีกเมืองหนึ่งการที่ตั้งเมืองเหล่านี้ถ้าสังเกตในแผนที่จะเห็นได้ว่าประสงค์จะให้มีหัวเมืองเป็นที่รวมพลอยู่รายล้อมพระนครห่างกันพอระยะทางไปมากันได้ในวันหนึ่งทุกระยะ 6. มีปรากฏในหนังสือพระราชวงศ์สวดานอีกอย่างหนึ่งกล่าวในหนังสือเพียงว่าขันพระเจ้าอยู่หัวแปลงเรือแซเป็นเรือชัยและเรือศีรษะสัตว์ต่างๆเท่านี้ชวนให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องคิดแบบอย่างรูปเรือสำหรับแห่แหนให้งามขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ความที่จริงสำคัญกว่านั้นมากด้วยเรือเหล่านั้นยังมีตัวอย่างอยู่พอพิจารณาได้คือเรือแซนั้นเป็นเรือยาวตีกันเชียงสำหรับใช้บรรทุกของกับคนไปด้วยกันย่อมเดินช้าที่แก้เป็นเรือชัยหรือแก้เป็นอย่างเรือดังเช่นใช้แห่กระบวนเสด็จดังกล่าวในบทกาพย์เฮเรือว่าเรือชัยไวว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมเสียงเศร้าเร่าระดมห่มท้ายเย็นเดินคู่กันสำหรับบรรทุกทหารปืนเล็กเป็นพลพ่ายสามารถไปลบพุ่งได้รวดเร็วเรือศีรษะสัตว์ต่างๆนั้นเช่นเรือเสือยังเป็นตัวอย่างอยู่ผิดกับเรือแซที่ตั้งปืนใหญ่ยิงได้ที่หัวเรือกระบอกหนึ่งแต่แล่นช้าลงมากว่าเรือชัยเพราะฉะนั้นควรเข้าใจว่าครั้งนั้นสร้างเรือป้องกันพระนครเพิ่มเติมขึ้นให้บริบูรณ์ด้วย 7. อีกข้อหนึ่งซึ่งปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำการพระราชพิธีต่างๆหลายอย่าง
และมักเสด็จไปทำพิธีเหล่านั้นตามหัวเมืองความข้อนี้เข้าใจไว้ว่าเนื่องในการซักซ้อมกระบวนพายุหะยาตาคงทำในเวลาเสร็จพายุหะพลไปจับช้างโดยมาก 8. และการที่เสด็จไปจับช้างนั้นก็เพื่อจะหาพาหนะเพิ่มเติมมาไว้ใช้ในการศึกสงครามนั่นเองมิใช่อื่นถ้าพิจารณาดูในหนังสือพระราชพงศาวดารตรงว่าด้วยช้างเผือกที่ได้ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจะได้เห็นได้ว่าในระยะเวลาชั่ว3ปีคงจะครองได้ช้างดำสามัญเป็นจำนวนมากแต่ช้างเผือกยังได้ถึง6ช้างเสร็จไปครองได้ที่ตำบลไซย้อยแขวงเมืองไหนยังไม่ทราบช้างหนึ่งเสร็จไปครองได้ที่เมืองเพชรบุรีช้างหนึ่งเสร็จไปครองได้ที่เมืองดงสีมหาโพธิ์แขวงเมืองปราจีนบุรี2ช้างเสด็จไปครองได้ที่ป่าทะเลชุบศรแขวงเมืองลพบุรีช้างหนึ่งเสด็จไปครองได้ที่น้ำทรงแขวงเมืองอินทรบุรีช้างหนึ่งล้วนได้ใกล้ๆพระนครทั้งสิ้นเพราะสมัยนั้นช้างป่ายังมีอยู่ใกล้ๆเป็นอันมากหากแต่ก่อนไม่ได้ขนขวายหาช้างมาใช้มากเหมือนครั้งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงไม่ได้พบช้างเผือกเหล่านั้นที่ได้ช้างเผือกมามากในครั้งนั้นเป็นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งโดยชาวประเทศทางนี้ทั้งไทยและพม่ารามันถือคติอย่างเดียวกันว่าต่อสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดมีบุญญาธิการมากจึงจะได้ช้างเผือกถ้าเป็นแต่ท้าวพญาประเทศราชถึงจะมีช้างเผือกเกิดขึ้นในเขตแดนก็จำต้องส่งไปถวายสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นราชาธิราชของตนถ้าไม่ถวายก็มีโทษฐานเป็นขบถเพราะฉะนั้นถ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินประเทศใดได้ช้างเผือกมาสู่พระบารมีก็เป็นเหตุให้บังเกิดความนิยมยินดีแก่ไพร่ฟ้าข้าราชแผ่นดินโดยเห็นว่าเจ้านายของตนมีพระราชอำนาจบุญญาพินิหารมากจึงพากันถวายพระนามว่าพระเจ้าช้างเผือกตามภาษาของประเทศนั้นๆเหมือนกันทั้งไทยและพม่ามอญครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ช้างเผือกถึง7ช้างมากกว่าที่เคยปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดในประเทศเหล่านี้ได้เคยมีมาแต่ก่อนก็เรื่องลือพระเกียรติยศแพร่หลายไปในนานาประเทศจนเป็นเหตุให้เกิดสงครามกับพม่าดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า Thank you.